สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงการสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่27สิงหาคม2556นะครับวันนี้ทีมโฆษกรัฐบาลมีหลากหลายประเด็นนะครับที่จะนำเสนอท่านนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประชุมครม.ในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปรารภในหลากหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั้นท่านก็ได้ขอบคุณทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมที่ได้ร่วมการดำเนินการช่วยเหลือนำนักเรียนไทยกลับมาจากอียิปต์แล้วนะครับซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะกับนักเรียนไทยที่กลับมาแล้วนะครับซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าจะนำนักเรียนที่เหลือนะครับตอนนี้อยู่ที่อียิปต์ประมาณสัก80คนจะกลับมาเมืองไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์อีก80คนโดยการซื้อตั๋วเครื่องบินให้นะครับคาดว่าจะกลับมาในเร็ววันแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ที่กลับมาแล้วก็แสดงความจำนงว่าถ้าสถานการณ์สงบก็จะกลับไปยังอียิปต์อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าจำกันได้ท่านนายกนั้นเดินทางไปทาจิกิสถานและปากีสถานท่านก็ได้มีการสรุปการเดินทางมาให้ฟังกันด้วยนะครับโดยท่านบอกว่าทาจิกิสถานนั้นเป็นประเทศที่เป็นแลนด์ล็อกไม่ติดทะเลนะครับมีทะเลสาบจำนวนมากมีแนวคิดในการพัฒนาขื่นพลังน้ำมีแหล่งพลังงานแล้วก็มีแหล่งพืชผลทางการเกษตรที่ดีนะครับมีการผลิตน้ำผึ้งที่ดีก็เลยมีการบอกว่าน่าจะให้ทางกระทรวงเกษตรไปศึกษาการทำพืชผลทางการเกษตรนะครับการเยือนในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการลงนาม MOU เพื่อยกเว้นวีซ่าของหนังสือเดินทางทูตและราชการให้สามารถเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็ล่าสุดทาจิกิสถานได้มีการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับดูชันเบ้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงการนำเอาสวนนะครับคล้ายๆสวนสาธารณะมาจัดเป็นการจัดกิจกรรมพื้นบ้านเพราะว่าทางประธานาธิบดีทาจิกิสถานนั้นได้จัดให้นายกรัฐมนตรีและคณะไปดูก็คือว่าเป็นสวนนะครับมีการเอาแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็เลยมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับไปดูภาพจากทางกรมประชาสัมพันธ์จากสำนักโฆษกว่าจะมีการจัดพื้นที่แบบนั้นอย่างไรในประเทศไทยอย่างไรก็ตามท่านนายกได้พูดถึงว่าทาจิกิสถานเคยประสบภาวะความขัดแย้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เลยได้มีการนิรโทษกรรมถึง 40,000 คนในอดีตนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมอีกใครก็ตามที่หลังจากผ่านพ้นการนิรโทษกรรมไปแล้วกลับมาก่อเหตุอีกก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีซึ่งก็เป็นแนวคิดนะครับที่บอกว่าได้มาจากทาจิกิสถานที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการไปที่ทาจิกิสถานนั้นท่านนายกได้ไปประชุมชื่อว่า High Level Water นะครับซึ่งเป็นการประชุมน้ำระดับสูงซึ่งจัดโดยสหประชาชาตินะครับโดยไม่ได้เพียงแค่การบริหารการน้ำแล้งน้ำท่วมเท่านั้นนะครับแต่กำลังพูดถึงความยั่งยืนของน้ำการเข้าถึงน้ำอย่างเท่าเทียมกันโดยมีการมองไปไกลว่าในอนาคตนั้นเรื่องของความขัดแย้งที่มาจากน้ำนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับดังนั้นสหประชาชาติยูเนสโกต่างๆอยากเห็นให้ทุกๆประเทศนั้นมีการจัดสรรให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดนะครับรวมถึงมีการจัดสรรน้ำอย่างเสมอภาครวมถึงต้องมีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอีกด้วยนะครับจากทาจิกิสถานท่านได้ไปประเทศปากีสถานนะครับได้มีการผลักดัน FTAไทยปากีสถานรวมถึงการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมนะครับหรือว่า Joint Trade Commission ขึ้นมาที่ได้มีการหารือทันทีหลังจากได้มีการลงนาม MOU นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าได้มีการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่เคยถูกปฏิวัติในอดีตนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้กลับมาในประเทศมาเป็นฝ่ายค้านอยู่ในระยะหนึ่งก่อนได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีชารีฟก็ได้เล่าให้นายกรัฐมนตรีฟังนะครับว่าถึงแม้ว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ใช่ว่าค้านไปซะทุกเรื่องนะครับฝ่ายค้านของปากีสถานนั้นสนับสนุนกฎหมายทุกกฎหมายที่สนับสนุนให้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าจะนำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ส่วนเรื่องการประชุมสภาปฏิรูปนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งนะครับว่า
จากการประชุมสภาการเวทีปฏิรูปเมื่อวันอาทิตย์นั้นก็พบว่าปัจจุบันนี้มีข้อเสนอหลากหลายข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นของสภาพัฒนาการเมืองสำนักปกเกล้าคออปคือมีการทำข้อมูลการศึกษาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใช้มันก็อาจจะมีข้อติดขัดก็เลยจะมีการนำเอาทุกผลการศึกษาที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาดูกันว่าอะไรก็ตามที่เป็นส่วนที่เหมือนก็จะมีการเดินหน้าไปทันทีนะครับส่วนที่ยังมีข้อแตกต่างข้อขัดแย้งก็จะใช้เวทีปฏิรูปนั้นพูดคุยกันต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งก็หวังว่าจะมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับจากนี้ต่อไปก็จะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นโรดแมพของการแก้ไขปัญหาโดยสภานั้นย้ำนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องของการออกกฎหมายแต่ว่าเวทีปฏิรูปตรงนี้เป็นเวทีที่พูดถึงทั้งเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองในกรอบที่กว้างกว่าแต่เมื่อตกผลึกแล้วก็จะนำเข้าสู่สภาต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของเกษตรกรสวนยางนะครับซึ่งท่านรองนายกยุคคลได้บอกว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตยางพาราได้ถึง3ล้าน6แสนตันแต่ว่ามีการบริโภคในประเทศเพียงแค่5แสนตันส่วนที่เหลือส่งออกไปยังต่างประเทศแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวความต้องการการใช้ยางในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องการสั่งซื้อจากจีนซึ่งเคยเป็นคู่ค้าหลักของเราลดลงอย่างมากนะครับนอกจากนี้การกำหนดราคายางนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าราคายางมันถูกไปเทรดใน2ตลาดนั่นก็คือสายคอมที่สิงคโปร์แล้วก็โตคอมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็จะขอให้มีการพูดคุยกันนะครับรวมถึงได้มีการเสนอว่าจะให้เงินนะแก่เกษตรกรเป็นการลดต้นทุนโดยการให้เงินสดไปซื้อปุ๋ยสำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางรายย่อยต่ำกว่า10ไร่ลงไปนะครับโดยจะจ่ายตรงไปที่เกษตรกร 790,000 รายนะครับรวมถึงหามาตรการอื่นๆให้กับเกษตรกรเช่นปลูกพืชเสริมต่างๆรวมถึงให้โค่นต้นยางที่มีอายุต่ำกว่าสูงกว่า25ปีนะครับเพราะว่ายางที่แก่เกินไปนั้นก็ให้ผลผลิตที่ต่ำแล้วก็มาปลูกปาล์มน้ำมันแทนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องตรงนี้นั้นมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามีเกษตรกรบางกลุ่มที่ปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าบางกลุ่มไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นป่าบ้างซึ่งตรงนี้แหละครับท่านนายกก็เลยย้ำว่าการช่วยเหลือเกษตรกรขอให้ไปช่วยเหลือกับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้องซะก่อนนะครับโดยการช่วยเหลือทั้งหมดนั้นจะให้ทางธ.ก.ส.เป็นแกนกลางอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มแท็กซี่เมื่อวานนี้นะครับที่ลานพระรูปทรงม้านั้นรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อเรียกร้องนะครับซึ่งก็จะมีการนำไปหารือกับทางกระทรวงคมนาคมต่อไปที่ว่าแท็กซี่อาจจะขอปรับขึ้นราคาค่าแท็กซี่แต่ว่าในเบื้องต้นนั้นแท็กซี่เข้าใจสภาพการปรับขึ้นแล้วก็จะไม่มีการนำกลุ่มแท็กซี่ออกมาชุมนุมในวันที่3กันยายนแต่อย่างใดนะครับนั่นเป็นเรื่องก่อนการประชุมครม.นะครับส่วนเนื้อหาของการประชุมครม.นะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ขอให้มีการเห็นชอบประกาศกระทรวงการคลังนะครับเรื่องของการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรนะครับเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษอุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่และไอศกรีมและกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีนะครับโดยในสินค้าที่จะมีการลดภาษีลงมานะครับก็คืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอและผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการใช้ในทางเคมีแต่เดิมเนี่ยนะครับภาษีประมาณสัก 10-5% แต่ว่าล่าสุดนั้นจะเป็นการยกเว้นอากรขาเข้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีการยกเว้นภาษีของโพแทสเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีพื้นฐานในการผลิตสบู่อ่อนแล้วก็สบู่เหลวจากเดิมที่คิดที่ 5% ก็จะยกเว้นอากรขาเข้านะครับและอีกอันนึงนะครับก็จะมีการลดภาษีนะครับ ภาษีองุ่นแห้งครับองุ่นแห้งเนี่ยก็คือที่เราเอามาใช้พันธุ์ทอมสันซีดเลสเนี่ยยังไม่มีการปลูกในประเทศไทยนะครับซึ่ง
จะมีการลดภาษีจาก 30% เหลือ 5% แต่ว่าท้ายทั้งหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะลดภาษีไปนะครับก็มองว่ามันน่าจะกลับมาในแง่ของมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้สูงขึ้นจากการซื้อสินค้าที่มีราคาต้นทุนที่ถูกลงมานั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้จะมีเอกสารให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐประจำปีงบประมาณ2555ปีงบประมาณ55ก็คือ1ตุลา54ใช่ไหมครับถึง30กันยา55 ล่าสุดนั้นทางกระทรวงการคลังได้มีการสรุปนะครับงบการเงินรวมภาครัฐประจำปี2555ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าในปี55นั้นนะครับมีภาครัฐมีสินทรัพย์รวม21ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่าแล้วก็มีรายได้สูงขึ้นนะครับรายได้สูงขึ้นกว่ารายจ่ายเป็นถึง 1.2 ล้านนะครับซึ่งก็เป็นการบอกให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการจัดเก็บแล้วการบริหารจัดการภาครัฐดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้นะครับการสรุปที่เรียกกันว่างบการเงินรวมภาครัฐนั้นมีความจำเป็นเพื่อ นำไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลัง แต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูลเข้ามาแม้ว่าจะสิ้นปีงบประมาณ55ไปแล้วนั่นก็คือกรุงเทพมหานครดังนั้นในที่ประชุมนะครับจึงมีการเรียกร้องให้ทางกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กระทรวงมหาดไทยนั้นไปเร่งจี้ให้ทางกรุงเทพมหานครนะครับเร่งส่งข้อมูลนะครับเรื่องของงบการเงินของทางกรุงเทพมหานครให้แก่กระทรวงการคลังทราบต่อไปเดี๋ยวนี้จะมีตัวเลขให้เช่นกันนะครับอีกเรื่องนึงถ้าจำกันได้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องของมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพซึ่งตรงนั้นมันจะมีอยู่2เรื่องก็คือมาตรการด้านภาษีนะครับดังนั้นทางกระทรวงการคลังก็เลยต้องมีการส่งเป็นให้มีครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาในการที่จะยกเว้นการเก็บภาษีนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศนะครับก็คือว่าสามารถที่จะใช้ในการหักภาษีได้2เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างออกมาว่าถ้าใครมีการจัดสัมมนาในช่วงปี56แล้วก็57นั้นจะสามารถหักภาษีได้2เท่าขณะเดียวกันนะครับก็มีมาตรการภาษีก็คือมาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ลงทุนซื้อหรือซ่อมแซมสินทรัพย์อุปกรณ์ใหม่เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมถึงยานพาหนะสามารถหักค่าเสื่อมในอัตราเร่งที่ร้อยละ50ของมูลค่าสินทรัพย์ในปีแรกส่วนที่เหลือทยอยหักในเวลา5ปีนะครับของการลงทุนเพื่อที่จะปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในปี56และ57เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดให้นะครับอีกประเด็นนึงนะครับเป็นเรื่องของการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ครม.เห็นชอบการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มียอดหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาทด้วยกันนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับแล้วก็ที่ได้มีการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองมานั้นเนี่ยก็ได้มีการสรุปกลุ่มออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับโดยกลุ่มที่จะให้การช่วยเหลือก็คือมาตรการช่วยเหลือกรณีหนี้ปกติหนี้ปกติก็คือจะเป็นการพักเงินต้นแล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3ต่อปีนะครับโดยที่พักเงินต้นแล้วก็ลดดอกเบี้ย 3% ต่อปีหรือไม่พักเงินต้นและลดดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีนี่สำหรับเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ปกตินะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ฟังว่าลูกหนี้ปกตินั้นเป็นอย่างไรลูกหนี้ปกติจะเป็นลูกหนี้ที่มีสัญญาหนี้ทุกสัญญาเป็นสถานะหนี้ปกติเท่านั้นนะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีที่มีหนี้ค้างชำระซึ่งจะเป็นการพักหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในอัตราร้อยละ4ต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีและจัดให้มีกระบวนการฟื้นฟูศักยภาพสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระแต่ว่าหลังจากที่มาอบรม12เดือนแล้วพบว่าสมาชิกยังไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีขึ้นรัฐบาลจะไม่ชดเชยนะครับย้ำนะครับว่าถ้าคุณมาฝึกอาชีพมาเพิ่มศักยภาพแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองได้จะไม่ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ4ให้อีกนะครับเดี๋ยวอันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับไปต่อกันอีกนะครับอีกเรื่องนึง
เรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าใครตามกันมาเมื่อ10ปีก่อนจะทราบกันดีนั่นคือเรื่องของกองทุนรวมวายุพรรค1นะครับที่จะครบ10ปีในปี2556นี้ในปี2546นั้นนะครับรัฐบาลในสมัยนั้นมีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุพรรค1ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะใช้ในการที่จะกระตุ้นตลาดทุนนะครับโดยมีการจัดกลุ่มนักลงทุนออกเป็น2กลุ่มก็คือนักลงทุนประเภทก่อซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยทั่วไปแล้วก็ขอซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันนะครับซึ่งทุนประเดิมวงเงินลงทุนเริ่มแรกถ้าจำกันได้กองทุนรวมวายุพรรค1นะครับ 100,000 ล้านบาทในปี2546กองทรัพย์สินเริ่มแรกนะครับ 70,000 ล้านนั่นเป็นทรัพย์สินก่อนนะฮะกองทรัพย์สินประเภทที่2เป็นกอง 30,000 ล้านซึ่งมูลค่าทรัพย์สินณวันที่30มิถุนายน2556นะครับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่เป็นประเภทก่อนะครับจากเดิม 70,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น 380,354 ล้านบาทหรือมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตของสินทรัพย์ตั้งแต่ตั้งกองทุนถึง 14.96% ต่อปีส่วนในกองที่2นะครับที่เป็นมูลค่าสินทรัพย์ 30,000 ล้านบาทในช่วงแรกนั้นณวันที่30มิถุนายนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 187,014 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากเมื่อการจัดตั้งกองทุนเฉลี่ย 6.75% ต่อปีซึ่งถ้าจำกันได้นะครับว่าตอนที่เปิดตัวกองทุนรวมอายุพรรคนั้นจะบอกว่าเป็นกองทุนรวมที่ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยฝากประจำของธนาคารพาณิชย์เฉลี่ย1ปีบวกอีก 1% แต่ว่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับว่านับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนผลเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 5.82% ต่อปีแต่ว่าเมื่อกองทุนรวมอายุพรรค1จะหมดอายุลงนะครับทางที่ประชุมก็เลยมีมติเห็นชอบในการที่จะขยายกองทุนรวมอายุพรรค1ออกไปเปลี่ยนสภาพจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดนะครับแต่มีเงื่อนไขอย่างนึงนะครับตรงที่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทก่อซึ่งเป็นผู้ที่เป็นประชาชนรายย่อยทั้งหลายนะครับที่เข้ามาซื้อตั้งแต่ปี2546นั้นทางกองทุนรวมวายุพรรคจะไปซื้อหน่วยลงทุนคืนกลับมาทั้งหมดก่อนเข้าใจว่ากองทุนรวมวายุพรรคเนี่ยจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดเอาเงินสดที่มีอยู่เนี่ยไปซื้อคืนมาจากผู้ถือหน่วยทั่วไปสำหรับประชาชนทั่วไปก่อนหลังจากนั้นจะมาดูสภาวะตลาดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปิด IPO หรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปกลับเข้ามาลงทุนได้เมื่อไหร่ซึ่งท่านรองนายกกิจรัตน์ก็บอกว่าเรื่องของกองทุนรวมอายุพรรคเมื่อมีแปรสภาพจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดแล้วแล้วก็รับซื้อหน่วยลงทุนคืนนะครับซึ่งอันนี้ระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเมื่อ10ปีก่อนแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะมาอยู่ที่ภายใต้การบริหารของทางกองทุนรวมอายุพรรคแล้วก็จะดูระยะเวลาที่เหมาะสมว่าจะมีการเปิดขายอีกเมื่อไหร่นะครับซึ่งเปิดให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะไม่เปิดซื้อขายทุกวันจะเป็นการกำหนดระยะเวลาทุกๆเดือนหรือทุกไตรมาสซึ่งก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับของผมใกล้จบแล้วนะครับก็คืออีกเรื่องนึงเรื่องเหมือนกันทุกๆเดือนขยายการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนนะครับก็ยังคงใช้ภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่ 0.005% ต่อไปแต่ว่าทั้งนี้นะครับทางรัฐมนตรีพงศักดิ์ก็บอกว่าตอนนี้ราคาดีเซลต้องยอมรับว่าสูงมากในตลาดโลกด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ว่ากองทุนน้ำมันยังคงเป็นบวกที่ประมาณ 7,000 ล้านบาทนะครับสุดท้ายของผมก็คือเรื่องของการขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมติครม.เมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับที่จะขอให้มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการแพทย์1อำเภอ1ทุนทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2548เนี่ยนะครับทางครม.มีมติในโครงการกระจายแพทย์1อำเภอ1ทุนนะครับจำนวน389คนต่อปีตั้งแต่ปี48ถึง56ก็รวมทั้งสิ้น 3,232 ทุนแล้วก็มีเงินที่กันไว้ทั้งสิ้นนะครับ 3,521 ล้านบาทนั่นนะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้นะครับมีผู้ที่เข้ามารับนักศึกษาจนถึงปี56ได้เพียงแค่ 1,350 คนเท่านั้นยังเหลืออีกเกินครึ่งนะครับดังนั้นก็เลยจะมีการ
ขอเสนอขยายระยะเวลาโครงการดังกล่าวไปจนถึงปี2560ก็คือตามกรอบวงเงินเดิมไม่ได้มีการขอเพิ่มวงเงินแต่อย่างใดทั้งนี้โครงการ1แพทย์1อำเภอ1ทุนนั้นก็คือว่าให้เด็กนักเรียนเรียนดีในอำเภอมาเรียนแพทย์แล้วก็ต้องกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนานะครับเพราะว่ามีสัญญาที่จะต้องใช้ทุนยาวถึง12ปีด้วยกันนะครับขอบพระคุณครับขออนุญาตครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีในเรื่องพิจารณาขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2556งบกลางเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการกำหนดแนวทางฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วนะครับสืบเนื่องจากเมื่อปี2555ที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับได้พิจารณามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กำหนดแผนงานวิธีการและดำเนินการฟื้นฟูตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดินพืชผักและสัตว์น้ำในลำห้วยคริตตี้ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูละ1ครั้งจนกว่าจะพบค่าสารตะกั่วในน้ำดินพืชผักและสัตว์น้ำในห้วยคริตตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่านโทษครับและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง22คนทราบโดยวิธีการเปิดเผยโดยต้องทำการปิดประกาศณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบ้านคริตตี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแลที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง22คนเป็นเงินรายละ 177,199 บาท55สตางค์และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้ง2ชั้นศาลแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง22คนตามส่วนของการชนะคดีภายใน90วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำนักงานบังคับคดีก็ได้เชิญกรมควบคุมมลพิษมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคริตตี้ดังกล่าวนะครับแล้วก็วันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 11,850,000 บาทจากงบกลางนะครับเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้ดังกล่าวนะครับซึ่งลำห้วยดังกล่าวเนี่ยก็ปนเปื้อนสารตะกั่วนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับโดยพบสารตะกั่วในกระแสเลือดแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในลำห้วยในดินในผักพืชผักแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ในห้วยนะครับก็นำพาให้มาสู่เรื่องนี้นะครับซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติตามที่เสนอครับอีกเรื่องนึงของผมก็คือการที่กระทรวงพลังงานได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรงซึ่งตกสำรวจจำนวน43ครอบครัวทั้งนี้ให้จ่ายเงินชดเชยครอบครัวละ 480,000 บาทโดยใช้แหล่งที่มาของเงินจากเงินงบประมาณงบกลางหรือเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,640,000 บาทนะครับและให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้ได้แก่กลุ่มลูกกลุ่มหลานกลุ่มเหลนโดยมอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับกิจการพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยเป็นต้นโดยจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ต่อไปต้องขอเรียนชี้แจงว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2515นะครับแล้วก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับว่าเรื่องนี้ควรจะสิ้นสุดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าก็จะขอเงินชดเชยกันเรื่อยตั้งแต่ลูกหลานนี่เป็นเหลนแล้วนะครับก็ฉะนั้นท่านก็ได้กำชับว่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำการ
ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ชี้แจงตามเงื่อนไขที่นำเรียนคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนผมวันนี้หมดแล้วครับขอเรียนเชิญดร.ภักดีหาญหิมะทองคำครับครับขอบคุณครับสวัสดีพี่สื่อมวลชนนะครับเรื่องแรกของผมนะครับอยู่ที่กระทรวงพลังงานครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A นะครับระยะทางโดยประมาณ287เมตรเพื่อดำเนินการโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทยถึงสหภาพพม่านะครับมายังสถานีควบคุมก๊าซที่ BVW01 นะครับซึ่งก็ได้มีการรายงานเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง4ด้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณลงทุนของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยทั้งสิ้น680ล้านบาทแล้วก็มีแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2557ที่จะถึงนี้ครับเรื่องถัดไปครับมาที่ของกระทรวงคมนาคมครับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปี2556จำนวน 5,702 ล้านบาทเศษนะครับตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับพ.ศ. 2494มาตรา39วงเล็บ4นะครับโดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้แก่รฟท.นะครับโดยในส่วนของรฟท.เองเนี่ยนะครับมีงบประมาณทำการประกอบด้วยรายได้รวมทั้งหมดเนี่ย 16,241 ล้านบาทเศษรายจ่ายรวม 27,660 ล้านบาทเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 11,358 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งรฟท.เนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะหรือที่เราทราบกันในที่เขาชื่อย่อนะครับว่า PSO เนี่ยนะครับประจำปี2555งวดแรกเนี่ยเพิ่มเติมเป็นจำนวน 1,175 ล้านบาทนะครับแล้วก็เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,555 ไปแล้วนะครับจำนวน789ล้านบาทเศษแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,556เนี่ยอีก21ล้านบาทเศษเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้จัดสรรไปแล้ว810ล้านบาทเศษนะครับสำนักงบประมาณก็พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อบรรเทาการสภาการขาดสภาพคล่องนะครับการดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่วงเงินที่ 4,891 ล้านบาทครับเรื่องถัดไปครับอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ธันวาคม2555นะครับเรื่องการขยายระยะเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยขอแก้ไขหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับก็ปีละ20ล้านบาทนะครับจากเดิมนะครับมอบหมายให้กระทรวงการคลังเนี่ยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็เปลี่ยนนะครับมาเป็นมอบหมายให้สอปต.นะครับเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2556เนื่องจากสอปต.เนี่ยเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในเรื่องการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับมาตรการมาโดยตลอดนะครับทั้งนี้หลังจากคณะมนตรีได้มีบททบทวนเรียบร้อยแล้วสอปต.ก็สามารถดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับมาตรการดังกล่าวเฉพาะปี2556นะครับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับเรื่องถัดไปยังอยู่ที่กระทรวงการคลังครับเสนอพิจารณาให้คณะมนตรีอนุมัติองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นะครับจำหน่ายหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีลูกหนี้นะครับกรณีหนี้เงินค้างชำระที่ไม่สามารถเรียกร้องจากลูกหนี้ได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515นะครับถึง2543จำนวน 1,817 รายนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นก็27ล้านบาทเศษนะครับก็จะมีทั้งลูกหนี้สมาชิกลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่นๆลูกหนี้เงินยืมลูกหนี้เงินมัดจำค้ำประกันสัญญาลูกหนี้เช็คคืนแล้วก็ลูกหนี้รอการสอบสวนนะครับเพราะว่าบางรายก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เลยเวลาตามที่กฎหมายกำหนดที่จะไปฟ้องร้องกันได้นะครับตอนนี้ก็ผ่านเป็นมติของนายกรัฐมนตรีนะครับวาระของผมก็มีแค่4เรื่องครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะครับท่านแรกนะครับจากสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีของท่านพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับแต่งตั้งนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ดำรงตำแหน่งครบ4ปีไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะขยายเวลาต่ออีก
1ปีนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2556ถึง30กันยายน2557ครับกระทรวงมหาดไทยครับแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการประปานครหลวงนะครับก็เสนอให้นายสุประชัยจงสิรินายโชคชัยเดชอมรทันนายชายพาณิชย์พรพันธ์พลเอกอธิชาติเจริญยิ่งและนายประเสริฐเกษมโกเมศนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการอื่นในกรรมการประปานครหลวง5ท่านเนี่ยออกจากตำแหน่งนะครับและแต่งตั้งให้นายสมัยอนุวัฒน์เกษมเป็นประธานกรรมการการประปานครหลวงและอีก3ท่านเป็นคณะกรรมการนะครับก็จะมีนายสมิทธ์ดารากรณอยุธยานายสงวนตรีเจริญวิวัฒน์และก็นายเอกราชช่างเหล่าครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับก็มีการเสนอนะครับปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานของสปพ.นะครับจากเดิมที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับวันนี้ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายเลขานุการนะครับให้พลตำรวจตรีเกษมรัตนสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นเลขานุการสปพ.นะครับและพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์นะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการสปพ.ครับมาต่อกันที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัตินายขจรวีระใจครับดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับกระทรวงยุติธรรมครับเสนอพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขนะครับดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพันตำรวจโทพงธรธัญญสิรินะครับดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงครับมาต่อกันที่ราชบัณฑิตยสถานนะครับเสนอนางสาวกนกวลีชูชัยยะนะครับตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานต่อออกไปอีก1ปีนะครับเพราะว่าครบกำหนดแล้วนะครับก็จะไปสิ้นสุดวันที่30กันยายน2557ครับมากันที่กระทรวงการคลังครับโอนนายราคบศรีสุภอัตนะครับไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรครับโอนนายสุทธิชัยสังคมณีไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรโอนนายสาธิตรังคสิริไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงครับมาที่สำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับก็แต่งตั้งนายสมศักดิ์โชติรัตนสิริครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทดแทนข้าราชการที่เกษียณตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับมาที่กระทรวงสาธารณสุขครับก็มีมติแต่งตั้งนายสุวัฒน์เชียสิริวัฒนานะครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างลงครับกระทรวงพลังงานครับเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญนะครับดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานสำหรับกระทรวงการต่างประเทศครับแต่งตั้งนายพิสารมานวพัฒน์นะครับดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงออตตาวาประเทศแคนาดานายทอมวิชชานสันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดนะครับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนายมานพชัยวงศ์ภักดีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานายทรงศักดิ์สายเชื้อดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้มาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่งตั้งนายนิวัฒน์สุทธีมีชัยกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีหมายเลข1กรมประมงนายวิมลจันทระโรไทยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายจิราวันแย้มประยูนรองปลัดกระทรวงนายอนันต์ลิลานะครับตำแหน่งเลขาธิการหมายเลข1สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนายพิชาจงสกุลอธิบดีหมายเลข1กรมพัฒนาที่ดินนายอนันต์สุวรรณรัตน์นะครับอธิบดีหมายเลข1กรมหม่อนไหมนะครับแล้วก็นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหมายเลข1กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับมาสุดท้ายนะฮะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็ให้คณะมนตรีแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ก อนันตกูลเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับวาระการดำรงตำแหน่ง3ปีเป็นวาระที่2ก็คือต่อออกไปอีกนะครับก็ของผมก็มีแค่นี้ฮะเรียนเชิญท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตครับค่ะขอบคุณท่านรองโฆษกพักดีหารหิมะทองคำนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณะรัฐมนตรีนะคะได้รับทราบถึงข้อคิดที่น่าสนใจจากการเดินทางเยือน
ทาจิกิสถานและปากีสถานนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างประชาธิปไตยในปากีสถานซึ่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลของปากีสถานนะคะได้ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองอย่างดุเดือดจนกระทั่งมีการเสียเลือดเนื้อนะคะแต่ในที่สุดก็สามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศได้เนื่องจากปัจจัยสำคัญนะคะเช่นพรรคฝ่ายค้านและถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลแต่ก็ไม่เคยขัดขวางกระบวนการออกกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศนะคะกล่าวคือทั้งสองฝ่ายจะมีความแตกต่างกันเฉพาะในเรื่องของจุดยืนเรื่องนโยบายในการแก้ไขปัญหาและบริหารประเทศแล้วก็จะแข่งขันกันในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะแต่หากเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นประชาธิปไตยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนั้นมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกันนะคะซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เห็นว่าประเทศใดก็ตามในโลกนะคะถ้าหากว่ายึดหลักการประชาธิปไตยและสร้างความเสมอภาคและให้เสรีภาพกับประชาชนแล้วนะคะประเทศนั้นๆ นะคะก็จะมีความเข้มแข็งและท่านนายกยังได้ขอฝากให้คณะรัฐมนตรีนะคะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้โดยยึดหลักประชาธิปไตยและมุ่งดูแลปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของเวทีปฏิรูปการเมืองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมองว่าเวทีของรัฐบาลนี้นะคะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากเวทีอื่นๆในลักษณะเดียวกันตรงที่เวทีปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาลประกอบด้วยบุคคลหลากหลายกลุ่มมากที่สุดนะคะแต่ว่าในส่วนของผลการศึกษาของเวทีอื่นๆก็คงจะเป็นอย่างที่ท่านโฆษกรัฐบาลได้กล่าวไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งแต่จะดึงทุกผลการศึกษามาใช้ประโยชน์โดยจะเชิญเจ้าของผลการศึกษานั้นนะคะมาร่วมถกกันในเวทีปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลโดยจะมีนายพงษ์เทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานนะคะแล้วประเด็นไหนที่ยังมีสามารถที่จะมีความคิดเห็นที่ตรงกันได้นะคะในแต่ละผลการศึกษาก็จะสามารถนำไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้เลยส่วนประเด็นไหนที่ยังมีข้อขัดแย้งอยู่นะคะก็จะได้นำเอามาถกเถียงกันในที่ประชุมซึ่งที่สุดแล้วหากไม่สามารถตัดสินใจได้ในที่ประชุมก็อาจจะเลือกใช้วิธีการสร้างกลไกเพื่อดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นที่มีความขัดแย้งเหล่านั้นนะคะทั้งนี้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มไม่ใช่ว่ารัฐบาลนะคะจะเป็นฝ่ายไปตัดสินใจทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพูดจาหาทางออกประเทศไทย108เวทีซึ่งขณะนี้นะคะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยปคอปหรือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาตินะคะหน้าตาของรายงานฉบับนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีการแจกจ่ายไปยังสื่อมวลชนด้วยสำหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่สำคัญแล้วก็มีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและรายงานฉบับนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าเป็นเนื้อหาที่มีการนำเสนอในที่ประชุมเวทีปฏิรูปการเมืองด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะเนื้อหาของผลการศึกษาของปคอปอย่างเดียวที่จะเข้าไปถูกหยิบยกมาถกกันในเวทีนี้จะมีผลการศึกษาจากหลากหลายสถาบันเข้าไปประกอบด้วยนะคะโดยข้อสรุปเชิงคุณภาพนะคะจากการพูดจาหาทางออกประเทศไทย108เวทีนะคะก็มีการเสนอปัญหาของประเทศไทยทั้งปัญหาที่เป็นระยะยาวปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่เป็นตัวถ่วงของสังคมไทยรวม10ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1 นะคะก็ระบุว่าปัญหาเกิดจากการที่คนไทยก็ยังมีกลุ่มต่างๆยังเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยแตกต่างกันประเด็นที่2 นะคะยังมีความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมหรือ rule of law ของประเทศปัญหาที่3นะคะก็คือปัญหาตุลาการพิวัตรแทรกแซงองค์กรอิสระปัญหาที่4นะคะการรัฐประหารและบทบาทของกองทัพในการจัดการความขัดแย้งปัญหาที่5คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมปัญหาที่6นะคะก็เป็นปัญหาสื่อเลือกข้างปัญหาที่7นะคะ
การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองปัญหาที่8สังคมอาจขาดองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งและสันติวิธีปัญหาที่9ความขัดแย้งทางการเมืองมีเดิมพันสูงและมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและปัญหาที่10นะคะก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนอกจากนี้ในรายงานยังได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ด้วยเช่นนะคะการแก้ปัญหาในระยะยาวก็เห็นว่าควรต้องแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงงดการชุมนุมหยุดการเคลื่อนไหวปลุกระดมทางการเมืองส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนในชาติให้นักการเมืองมาเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออกส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจัดเวทีหรือช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมเป็นต้นนะคะหลังจากนี้นะคะปคอปจะตีพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จำนวน 50,000 เล่มนะคะหลังจากนั้นก็จะแจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาองค์กรอิสระทั้ง8องค์กรฝ่ายตุลาการนะคะสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งสื่อสารมวลชนของประเทศด้วยนะคะก็คาดว่าจะสามารถตีพิมพ์แล้วเสร็จและแจกจ่ายได้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเด็นมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็มี2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นนะคะ6,092 ล้านบาทเศษนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อใช้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้านการเกษตรนะคะระหว่างปี2555ถึงปี2556นะคะซึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรใน42จังหวัดของประเทศนะคะก็เช่นกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีกาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีเชียงรายและก็ชุมพรเป็นต้นนะคะโดยผู้ประสบภัยซึ่งเป็นเกษตรกรนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือครั้งนี้นะคะก็มีทั้งสิ้นประมาณ 692,317 รายนะคะแบ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนะคะจำนวน 690,000 รายเศษนะคะก็ได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 5,900 ล้านบาทเศษนะคะชาวประมงนะคะประมาณ 2,029 รายนะคะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 96,000 ล้านบาทเศษนะคะเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ได้รับเงินช่วยเหลือ131รายนะคะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ4ล้านบาทเศษค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบนโยบายให้กับที่ประชุมด้วยค่ะว่าหลังจากนี้นะคะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นท่านนายกอยากจะให้แต่ละจังหวัดที่เกิดภัยพิบัตินะคะซ้ำซากทุกปีนะคะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกันปัญหาล่วงหน้านะคะซึ่งจะประหยัดงบประมาณและคุ้มค่ากว่านำเงินไปแก้ไขเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะพื้นที่ใดมีเกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซากก็ให้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขุดแหล่งน้ำถาวรให้ชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหรือปัญหาเรื่องของศัตรูพืชนะคะก็อยากจะให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะนำผลการวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขจัดศัตรูพืชนะคะมาช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะยังได้อนุมัติหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2556ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์นี้นะคะจะใช้บังคับตั้งแต่กรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตั้งแต่1เมษายน2556เป็นต้นไปนะคะหมายความว่า
งบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติไปนะคะประมาณ 6,092 ล้านบาทที่ดิฉันได้แถลงไปนี้นะคะเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เมษายน2556ส่วนภัยธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1เมษายน2556เป็นต้นไปจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่นะคะฉบับนี้ซึ่งวันนี้เพิ่งจะผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการกำหนดนะคะจำนวนเงินนะคะในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชนะคะเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านประมงและ3เกษตรกรนะคะที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์หรือว่าเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะในส่วนของเกษตรกรนะคะที่ปลูกพืชเป็นหลักนะคะเงินช่วยเหลือที่จะได้รับหากเกิดความเสียหายนะคะก็เช่นผู้ที่ปลูกข้าวก็จะได้เงินชดเชยไร่ละ 1,113 บาทพืชไร่จะได้เงินชดเชยไร่ละ 1,148 บาทพืชสวนและพืชอื่นๆจะได้เงินชดเชยไร่ละ 1,690 บาทแต่ว่าจะให้ความช่วยเหลือนะคะไม่เกินรายละ30ไร่ส่วนด้านประมงนะคะหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็เช่นนะคะการให้ความช่วยเหลือในกรณีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยพิบัติที่เป็นกุ้งก้ามกรามกุ้งทะเลปูทะเลหรือหอยทะเลนะคะไร่ละ 1,920 บาทนะคะแต่ได้ไม่เกินรายละ5ไร่นะคะเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีที่สัตว์ตายหรือสูญหายเช่นถ้าเป็นโคอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปจะได้เงินช่วยเหลือนะคะตัวละไม่เกิน 20,000 บาทถ้าเป็นกระบืออายุมากกว่า2ปีขึ้นไปได้เงินช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 22,000 บาทและถ้าเป็นสุกรนะคะที่มีอายุมากกว่า30วันขึ้นไปก็จะได้เงินช่วยเหลือในอัตรา 3,000 บาทเป็นต้นค่ะแล้วก็ยังมีสัตว์ประเภทอื่นๆแล้วก็ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านอื่นๆที่เป็นรายละเอียดอีกนะคะก็สื่อมวลชนสนใจมาขอดูได้ค่ะอีกประเด็นนึงนะคะจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือของประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งเป็นองค์กรมหาชนขึ้นนะคะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในข้อเสนอนะคะที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานมักจะเสนอต่อรัฐบาลมาโดยตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2545จนถึงปี2555นะคะและในปี2556ที่ผ่านมาก็เช่นกันค่ะข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติในข้อที่6นะคะซึ่งได้มีการยื่นข้อเสนอต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอให้รัฐบาลเร่งตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะรัฐบาลก็วันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติหลักการในร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ต้องการที่จะให้มีการจัดตั้งสถาบันในลักษณะขององค์การมหาชนขึ้นเพื่อให้มีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานที่ทันสมัยนะคะวันนี้รัฐบาลนะคะก็ได้ทำให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศแล้วนะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังได้อนุมัตินะคะการแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่19ด้วยเนื่องจากชุดที่18นะคะก็หมดวาระไปโดยคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้แทนทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะคะรวม14คนนะคะโดยจะมีปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานนะคะรายชื่อนะคะที่เป็นฝ่ายรัฐบาล4ท่านนะคะไม่รวมปลัดกระทรวงแรงงานก็ประกอบด้วยนายอาทิตย์อิสโมนางชุตินาถวงสุบรรณนางผ่องเพ็ญเรืองวีรยุทธและนายประโยชน์เพ็ญสุดผู้แทนฝ่ายนายจ้างมี5ท่านนะคะประกอบด้วยนายสมพงษ์นครศรีนายปันพงษ์อิฐอัธนันนายวันลบกิ่งชาญศิลป์นายอัธยุทธลียวณิชและนายสุเทพศรีเพียร
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างก็มี5ท่านด้วยกันนะคะประกอบด้วยนายชัยรบใหญ่สูงเนินนายประจวบพิกุลนายสมบัติน้อยว่านายมานะจุลรัตน์และนายสุรเดชชูมณีก็จะมีอายุการดำรงตำแหน่งวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบรายงานผลการเงินนะคะของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2554และ2553นะคะซึ่งผ่านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจการตรวจเงินแผ่นดินมาแล้วนะคะก็ณวันที่31ธันวาคม2554นะคะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีทรัพย์สินรวม401ล้านบาทเศษนะคะในส่วนของปี53นะคะสิ้นปีก็มีทรัพย์สินรวม408ล้านบาทเศษนะคะก็ถือว่ามีทรัพย์สินรวมลดลงประมาณ7ล้านบาทเศษมีหนี้สินหมุนเวียนนะคะในปี2554นะคะ 750,000 บาทส่วนปี2553นะคะมีหนี้สินหมุนเวียน 610,000 บาทก็ถือว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะในปี2554ก็มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 140,000 บาทในส่วนของงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จนะคะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2554และปี2553นะคะในปี2553นะคะมีรายได้ประมาณ 48,000 ล้านบาทนะคะแต่ในปี2554นะคะมีรายได้นะคะประมาณ 40,000 ล้านบาทก็ถือว่ามีรายได้ลดลงนะคะประมาณ 8,000 ล้านบาทค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของค่าจ้างชั่วคราวเงินสมทบประกันสังคมเป็นต้นนะคะในปี2553นะคะมีค่าใช้จ่าย 43,000 ล้านบาทเศษนะคะในปี2554มีค่าใช้จ่ายประมาณ 46,000 ล้านบาทเศษนะคะก็ถือว่าในปี2554นะคะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาทเศษนะคะค่ะแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบการอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ4ชั้นให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิในกรุงเทพมหานครนะคะอนุมัติให้เพิ่มวงเงินนะคะจากเดิมวงเงิน 75จากเดิม75ล้านบาทนะคะเป็น881ล้านบาทเศษถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนนะคะสนใจรายละเอียดนะคะก็มาขอดูเอกสารได้วันนี้ก็มีประเด็นที่จะฝากสื่อมวลชนเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณการติดตามรับฟังของคุณผู้ชมทางสถานีวิทยุด้วยค่ะขอบคุณค่ะ